สวัสดี f c ด้วยนะฮะช่วงนี <Gym. Napoleon> ้นะครับคนเข้ามาติดตามช่องผมเนี่ยนะครับวันหนึ่งเป็นร้อยร้อยคนถือว่าเยอะมากนะครับช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกับรุ่นนี้หรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับภาเครื่องหลวงพ่อโสธรนะครับช่วงนี้มีคนเข้ามาติดตามผมเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะแล้วก็รู้สึกแปลกใจนิดนึงนะครับโอเคนะฮะวันนี้นะครับก็ มีนัดลูกค้านะครับจริงๆเนี่ยผมออกไปรับพระกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็กลับมาที่บ้านนะครับก็เลยมาไลฟ์ให้ f c ซทุกคนที่ตามผมนะได้ดูพระนะครับนะแล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งนะครับเป็นลูกค้าเก่านะครับส่งพระมาจากภาคใต้นะครับมาถึงผมเรียบร้อยวันนี้ผมก็จะมาให้อ คนที่ติดตามนะครับหรือ FC ผมไม่ว่าในเพจหรือในช่องนะครับได้ดูว่าพระสวยๆเนี่ยนะครับเป็นต้องเป็นประมาณยังไงบ้างนะครับแล้วก็ดีเทลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่เป็นเรื่องของราคาเนี่ยนะครับดูอะไรตรงไหนยังไงบ้างนะครับนะโอเคเดี๋ยวก็เริ่มมาเลยนะคะับละกันนะครับขออนุญาตเดี๋ยวผมใช้เป็นกล้องนะครับนะจะได้ดูชัดๆกันนะครับโอเคนะนี่นะครับ นี่เดี๋ยวผมอ๋อเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับกล้องมันจะติดนิดน,นึงนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นกรมตํารวจเนื้อพ่นทรายจริงๆเนี่ยผมมีให้ให้ทุกท่านน่าจะได้ดูแล้วเนาะเดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจนะครับชัดไม่เอ่ยนะครับแบบนี้นะฮะจะเป็นเนื้อ,เ,อ,อเงินพ่นทราย สภาพก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะลูกค้าเขาเนี่ยเขาน่าจะเลี่ยมใส่กรอบไปนานแล้วนะครับแล้วก็ติดต่อมาขายผมนะครับก็สภาพก็เป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็ไม่มีกล่องนะครับส่วนที่ไม่มีกล่องเนี่ยผมก็รับเช่านะครับบางคนไม่ได้เก็บกล่องไว้แต่ถ้าผมซื้อองค์ที่ไม่มีกล่องเนี่ยผมก็ต้องไปหากล่องเพื่อมาใส่พ้าอีกทีหนึ่งนะครับแล้วผมก็จะบอกว่า ราคากล่องเนี่ยสามร้อยถึงสี่ร้อยเลยนะก็ค่อนข้างแพงนะครับบางคนนะครับอยากจะปล่อยพระกับผมก็บอกรายละเอียดมานิดนึงนะฮะว่าพระท่านเนี่ยนะครับมีกล่องไหมนะฮะบ,บางคนแบบไม่ไม,ไม่ไม่บอกเลยนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปรับความละเอียดนิดนึงนะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับโอ้โทษโทษเอาใหม่แล้วนะ นะครับความละเอียดตัวกล้องมันจะไม่ค่อยได้นะครับโอเคไม่เป็นไรเอาเท่านี้ก็ได้นะแบบนี้นะครับนี่นะลูกค้าก็ก็ไม่มีกล่องนะครับผมก็ต้องขอลดนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูองค์ที่ลูกค้านะครับขับรถมาจากน่าจะรามินทานะฮะแล้วก็มาหาผมที่วัดไซใหญ่นะอย่างที่ผมบอกว่าใครอยากจะปล่อยพระนะครับตกลงราคาได้เนี่ยคุณเดินทางมาเลยนะฮะวัดไซใหญ่เจอกับผมแน่นอนนะครับ นะแต่ต้องขออนุญาตนัดก่อนนะครับนะบางทีผมอาจจะออกไปข้างนอกนะครับหรืออาจจะมีคิวรับพระลูกค้านะครับรับเล่าลูกค้าก็อาจจะไม่ได้อยู่นะฮะผมขออนุญาตนิดนึงนะอ่ะองนี้ก็จะเป็นเนื้อสามกระยันะครับสภาพก็ถือว่าเอ่อต้องบอกก่อนว่าองค์เนี้นะครับลูกค้า ถ่ายรูปมาทางไลน์นะครับแล้วก็ไม่ค่อยชัดนะผมก็พยายามบอกว่า,าลูกค้าถ่ายซูมตรงคอพระมาจะชัดนิดนึงนะเพราะมีผลต่อราคานะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตดูนิดนึงลูกค้าเปิดเดี๋ยวนะผมขออนุญ,ญาตดูนิดนึงนะครับ ลูกค้าเลยนะฮะลูกค้าถ่ายรูปมาไม่ชัดนะครับแล้วก็เปิดผมที่หมื่นสองนะครับองนี้นี่หมื่นสองแต่ผมดูแล้วเนี่ยนะครับคอจะไม่ค่อยชัดนะแต่เนื่องด้วยพระค่อนข้างที่พระสกคมนะครับเนบริเวณสีสายนะฮะเขาเรียกพระศกแล้วกันนะฮะจะค่อนข้างคมนะครับก็ถือว่าใช้ได้ ฟอร์มก็ถือว่าสวยผมก็เลยต่อเขาที่ราคาหนึ่งหมื่นนะครับนะนะครับผมต้องบอกก่อนว่าราคาพระแต่ละองค์เนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับถ้าลูกค้าขอราคามาเยอะนะครับแล้วพระเนี่ยพอที่จะไปได้นะครับผมก็ซื้อนะถึงแม้จะราคาแพงนิดนึงนะครับแต่พระบางจุดเนี่ยก็มีมุมที่นะครับสมบูรณ์นะฮะอย่างองค์นี้นะครับเส้นคอเนี่ยถ้าคนเล่นไม่เป็นก็จะบอกว่าเส้นคอชัดนะฮะ แต่นะครับเวลาดูเนี่ยส่องดูเนี่ยเส้นคอไม่ชัดนะครับไม่ได้ชัดขนาดแบบว่าเป็นเส้นซ้ายไปขวาเนี่ยเส้นใหญ่เลยนะอันเนี้จะแบบว่าขัดขาดนะครับแล้วก็สังเกตง่ายๆถ้าเส้นคอขัดขาดเนี่ยบริเวณรอบๆของคอพัชเนี่ยจะค่อนข้างมีหลุมมีบอ่อนะะนครับเพราะว่าเศษโลหะเนี่ยมันไปอุดตันนะครับทำให้บริเวณเนี้ยนะครับพิมพ์มาแล้วมันไม่ค่อยชัดนะครับี่แบบนี้นะ นะแต่ผมซื้อหลักหมื่นเพราะหน่งหมื่นแล้วกันนะครับลูกค้าเปิดมาหมื่นสองผมซื้อที่1นึ่งมื่นเหตุผลเพราะว่าพระสภาพก็ถือว่าสวยนะครับแล้วก็พอมีเส้นคอนะครับโดยปกตินะผมบอกเลยผมต้องซื้อประมาณเจ็ดพันนะฮะคือง่ายไม่เกิน8 0 0พนะครับสภาพนี้นะครับแต่เนื่องด้วยพระถือว่าสภาพสวยใช้ได้นะครับนะพอที่จะเล่นหาได้นะผมก็ซื้อราคาเต็ม นะครับบางคนนะครับไม่รู้ราคานะฮะอย่างองค์นี้นะครับบางคนไม่รู้ราคาแล้วคิดว่าพาตัวเองมีเส้นคอนะครับเห็นมาเยอะนะฮะเปิดผมที่สามหมื่นเลยนะผมถามว่าซื้อกันได้ไหมซื้อกันไม่ได้ถูกไหมฮะแต่นะครับถ้าคุณจะยืนยันว่าคุณจะขายสามหมื่นนะคุณอาจจะต้องไปติดต่อนะครับบางร้านหรือลูกค้าที่เขาไม่ทราบราคาเล่นหาแบบนั้นคุณขายได้นะนะครับผมไม่เคยว่า่าคุณจะเปิดเท่าไหร่นะครับนะ ถ้าต่อได้นะครับก็โอเคนะฮถือว่าเราตกลงกันได้แต่บางคนก็นะครับก็แข็งมากนะครับไม่ยอมลงราคาแล้วก็ไม่ศึกษาราคามาด้วยไม่ดูพิมพ์ทรงเลยอยากได้ราคานี้นะครับอย่างทองคำนะฮะผมรับอยู่แสนหนึ่งมาเปิดผมสามแสนอย่างนี้นะฮะพอผมไม่ซื้อนะครับก็หาว่าเราซื้อซื้อไม่จริงนะฮะบางทีก็นะครับคุณก็ต้องดูนะนิดนึงนะว่าพระเนี่ย มันราคาตลาดอะไรยังไงนะครับนะตั้งราคาได้นะแต่สุดท้ายมันก็ต้องเป็นราคาตลาดนะไม่ว่าจะพระนะครับแบบนี้นะนี่นะครับอันนี้ผมปัดขาวๆนะครับแล้วก็แล้วก็มาเช็ดเช็ดถูๆนิดนึงนะฮะนี่เดี๋ยวผมให้ดูลูกค้านะครับลูกค้าวิ่งมาแล้วก็มาไกลมากนะครับเนี่ยเห็นไหมผมให้ดูเลยนะครับตกลงราคากันที่ นะดูนะฮะนะนะผมให้ดูแล้วกันหมื่นสองนะอยากลูกค้าอยากได้หมื่นสองผมก็ต่อขอหมื่นท่วนนะครับเหตุผลเพราะว่าผมดูคอแลนะ้วเนี่ยคอไม่ชัดนะครับก็ถือว่าองค์เนี้ยผมซื้อแพงนะยอมซื้อแพงไม่เป็นไรนะครับนะนี่นะครับแบบนี้นะลูกค้าก็โอเคนะครับก็ตามนั้นนะฮะนะครับนี่แบบนี้นะที่ผมจะเช่าแพงๆเนี่ยแบบเนี้ยคุณดูเลยพระจะต้องเป็นโทนแบบนี้นะ เห็นไหมครับลุงๆแบบนี้แล้วก็หน้าใหญ่นะครับคือง่ายๆพระต้องมีความคมนะครับคุณถึงจะสามารถเรียกราคาผมว่าคุณอยากขายเป็นหมื่นนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วอันนี้นะครับลูกค้าเดิมนะส่งมาจากภาคใต้ก็พระค่อนข้างมีความคมนิดนึงก็ซื้อราคาเต็มเหมือนกันแต่ติดตรงนิดนึงนะฮะว่าลูกค้านะครับไม่บอกผมว่ากล่องไม่ค่อยสมบูรณ์นะนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่าด้านในมันเป็นสปริงเห็นไหมครับ เนี่ยผมปิดให้ดูเนี่ยเวลาปิดมันจะดังเนี่ยผมให้ดูเนี่ยเนี่ยครับมันจะดังก็แก๊กก็แก๊กไปเนียนะครับนะครับแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องไปหาซื้อกล่องมามาใส่พระใหม่แล้วคุณรู้ไหมว่ากล่องเนี่ยสามสี่ร้อยเลยนะนะครับดังนั้นลูกค้าก็นะครับเอาแบบนะครับเอาสบายใจนะบอกนิดนึงนะถ้ากล่องไม่ดีคุณก็บอกเลยนะครับนะเพราะสุดท้ายยังไงผมต้องขอลดนะครับอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ย นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะลูกค้าที่จะมาขายผมบอกนิดนึงนะเพราะคุณรู้อยู่แล้วแหล,ละเนี่ยเห็นไหมกล่องมันไม่ค่อยดีเห็นไหมเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับก็บอกกันนิดนึงนะครับนะนะครับส่วนมากลูกค้าจะเป็นอย่างเงี้ยนะแรกแรกเนี่ยจะนําพระดีๆนะครับมาปล่อยให้ผมหลังๆก็จะเริ่มมีแบบสอดแทรกแล้วนะนะครับยังไงก็ถ้ากล่องไม่สมบูรณ์นะคุณไม่ต้องกลัวนะคุณบอกผมเลยนะเดี๋ยวมันจะมา มันจะมาแบบว่านะครับรู้สึกไม่ดีกันนะครับเพราะอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าคุณไม่บอกว่ากล่องไม่สมบูรณ์นะอย่างเนี้ยฝากไว้ด้วยนะครับลูกค้านะครับนะฮะนี่นะครับนะครับผมคุยได้นะครับคุยได้นะครับคุยไม่ยากนะครับนี่อย่างงี้นะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะอย่างนี้ผมก็จะรู้สึกว่าเออคุณเริ่มจะแบบนะฮะเนี่ยไม่บอกกันเห็นไหมครับหรือคุณอาจจะไม่รู้นะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่างงี้ผมบอกไว้แล้วกันนะครับ นี่ยให้รู้ด้วยว่าแบบนี้คือกล่องเริ่มไม่สมบูรณ์แล้วด้านในเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบพลาสติกอาจจะหักนะด้านในเนี่ยนะครับนี่ก็ได้มาอีกองหนึ่งนะผมไม่ดูองค์นี้ก็สภาพสวยนะครับนี่คอชัดค่อนข้างคมเลยนะครับแต่ผิวอาจจะโทนแบบธรรมดานิดนึงนะครับแบบนี้ก็มีราคาสูงกว่าปกติแน่นอนแต่ก็ไม่สู้นี่แบบนี้ผมไม่ดูนี่เห็นไหมไม่ไม่สู้ผิวลุ้งนะด้านขวาแบบนี้นะครับ นี่นะครับองค์เขียวนี่เช่ามาแพงนะครับนะครับเจ้าของน่าจะเป็นข้าราชการเก่านะเอามาปล่อยผมนะครับแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้สวยนะครับส่วนกล่องเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องไปหานะครับไปหามาเติมนะครับโอเคนะฮะโอเคนะครับ นี่เดี๋ยวผมให้ให้ดูนะครับสําหรับคนที่นะครับอยากจะปล่อยเล่ากับผมนะตอนนี้ผมรับเล่าแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะฮะเมอริเดียนแบบที่คุณเห็นเนี่ยนะครับตอนนี้ผมรับซื้อแล้วก็ถ้ามีเป็นรังก็คือยกรังราคา,าแพงกว่าราคาปกติแน่นอนนะครับแต่อาจจะไม่ได้ราคาแพงเวอร์นะครับเพราะว่าเล่ายังไม่ได้เก่ามากปี51-53ถึงประมาณนี้ป้ายก็จะเป็นป้ายกระดาษแบบนี้นะครับ เป็นเมริเดียนนะฮะแล้วก็จะเป็น idian, นะีนะ่เมริเดียนเนี่ยนีจะเป็นปีห้าสามระบุไว้ที่สแตมนะครับนี่แบบนี้นะฮะนะครับใครมีก็เอามาขายผมได้เลยนะฮะเล่าเก่าผมรับเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็เรียนซี่แน่นอนนะใครที่อยากจะศึกษาหรืออยากจะรู้เรื่องเรียนซี่เนี่ยไปตามผมคลิปเก่าๆได้นะผมทำไว้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมพอสมควรเลยนะครับสำหรับตัวที่เป็นเรียนซี่เก่านะครับตั้งแต่ปี4 6 ลงไปเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอางุ่นราคาก็จะดีนะครับ2 0 0 0ัน0 0ึเลยนะฮะต่อกลมนะครับแบนก็ลดหลั่นไปนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยราคานะครับมันจะขึ้นอยู่กับปริมาณน,น้ําอย่างเช่นรุ่นนี้เห็นไหมฮะที่ผมวงวงไว้ให้เนี่ยคุณสังเกตรปริมาณน,น้ำนะฮะเห็นไหมฮะแบบนี้นะครับเรียนซี่เนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างที่ผมบอกว่าจุกหรือว่าฝาของขวดเนี่ย นะครับมันจะเป็นพลาสติกนะครับเวลาแรกๆเนี่ยนะครับเขาหมุนเนี่ยมันแน่นนะครับพอนานไปเนี่ยอากาศมันเข้าน้ามันเข้านะครับแอลกอฮอล์โดนเนี่ยด้านในมันก็จะเปือ่อยพอเปื่อยปุ๊บมันก็จะเกิดการยุบพอยุบป,ปุ๊บเนี่ยนะครับเราไม่ได้บิดเออไม่ได้หมุนฝาเข้าไปเรื่อยๆตามจริงเนี่ยเป็นไปได้อาจจะทุกๆเดือนเนี่ยคุณต้องหมุนฝาเข้าเรื่อยๆเพราะมันจะหลวมเรื่อยๆนะเพราะว่าพลาสติกด้านในเนี่ยมันยุบนะครับ ไม่แน่ใจเป็นพลาสติกหรือเป็นเป็นคอกนะที่เขาลองฝากับขวดไว้นะครับในแบบนี้อย่างตัวเน้นะครับเอนซี่ N C, ใครอาจจะไม่เคยเห็นเท่าไหร่เป็นเีนซี่200ปีรุ่นฉลองกรุงแล้วนาะโกสินนะสองร้ปีนะครับเฉลิมฉลองนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกล่องอย่างดีมากเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับรับซื้ออยู่ที่ราคาหลักหมื่นเลยนะนะครับแต่ปัญหาของรุ่นนี้ก็คือน้ําเยอะเอ้ยไม่ให้น้ําน้ําจะลดเยอะนะพูดผิดนะครับ เท่าที่เห็นเนี่ยก,ก็เกินครึ่งขวดนะฮะน้ําเหลือนะเหนือ,อ,อน้อยกว่าครึ่งขวดนะส่วนมากก็คือครึ่งขวดนะนะแต่ผมก็รับหลักหมื่นอยู่ดีนะถ้าราคาเออหมื่นนึงก็คือครึ่งขวดก็ได้นะครับแต่ขออุปกรณ์ครบสภาพสวยนิดนึงนะฮะแบบนี้นะแล้วตัวนี้ก็ตัวตัวเก่าตัวงุ่นนะนี่สังเกตที่ผมบงนะครับถ้ามีคํานี้เอามาขายผมได้เลยนะแพงกว่า เหรียรุ่นปัจจุบันแน่นอนและแพงกว่าเยอะด้วยนะครับหลายเท่าเลยอย่างนี้ก็เลม่มาตินนะฮะครมีก็เอามาขายผมได้นะครับแบบนี้รับอยู่หลักหมื่นนะฮะคุณไม่ต้องแปลกใจนะตอนคุณซื้อเนี่ยอ่าก็เก่านนี้น่าจะขายประมาณตั้งสองสามหมื่นเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับแต่ตัวปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเป็นแสนนะครับเป็นแสนนะครับซึ่งใครที่ซื้อเป็นแสนเนี่ยเขาไม่เอามาขายอยู่แล้วนะ ราคามันจะอิงกับราคาอดีตด้วยนะฮะเรื่องนี้ก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจนิดนึงเรื่องเล่าว่าเป็นเรื่องรายละเอียดดีเทลก็เยอะพอสมควรนะไหนจะเรื่องเสียนะครับแล้วก็วายเดี๋ยวผมให้ดูวายนี่อย่างวายแบบนี้นะครับผมก็รับซื้อนี่เห็นไหมแบบนี้นะครับบินอย่างเงี้ยเนี่ยแบบนี้ผมก็รับซื้อนะฮะนะครับก็มีราคาอาจจะไม่ได้แพงมากเพราะว่าวายเนี่ยนะครับเรื่องด้วยตัว โครงสร้างเนี่ยมันค่อนข้างอ่อนกว่าเล่านะครับการเสียหรือการบูดนะครับมันค่อนข้างง่ายมากกว่าเล่าเยอะนะครับแล้วก็นอกเขาจากเป็นชาโต้ที่เป็นเล่าอ่าท็อปท็อปของโลกอย่างเงี้ยนะฮะโครงสร้างเล้าเออไม่ใช่พูดผิดนะฮะนอกจากเป็นวน์ที่เป็นท็อปท็อปของโลกนะครับที่เป็นพวกชาโต้อะไรที่มันแบบ นะครับดังๆอย่างนั้นนะโครงสร้างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับความเสียหรือความอะไรเนี่ยเขาเก็บเป็น10-20ปีเนี่ยมันก็ไม่เสียนะครับเพราะว่าเขาเอาไว้ในช่องใต้ดินนะครับอย่างนั้นน่ยมันก็ไม่ค่อยเสียนะครับแบบนั้นจะแพงนะแต่ส่วนใหญ่คนไทยอ่ะที่มีก็จะมียี่ห้อเนี้ยแหละครับที่เห็นเยอะนะครับซื้อกันเป็นลังๆนะครับเพราะแต่ก่อนก็พันสองพันมั้งผมไม่แน่ใจนะราคาวายนะแบบนี้ก็รับซื้อนะฮะแต่โครงสร้างก็ต้องบอกว่าอ่อนนะครับ มีโอกาสเสียเยอะบางทีซื้อไวน์เนี่ยนะครับเหมือนคุณวัดดวงอ่ะนะคุณต้องเปิดชิมเท่านั้นคุณจะรู้ว่าเสียไหมนะครับดูได้แค่เบื้องต้นแต่ถ้าเป็นเหล้าเนี่ยคุณเช็คได้เลยนะครับคุณเขย่านะคุณดมก็ได้นะว่ามันซึมไหมอย่างไวน์เนี่ยคุณไม่รู้เลยนะฮะคุณไม่รู้เลยจริงๆว่าน้ําด้านในเนี่ยมันเสียไหมนะฮะอันนี้ก็ต้องวัวัดดวงอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นนะฮะเวลาเขาต่อรองละราคาเนี่ยก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะไวน์มันค่อนข้างเซนซ นะครับแบบนี้ผมก็ซื้อมานะครับนะฮะแล้วก็เล่าพวกอเดี๋ยวผมให้ดูนะครับที่ซื้องานขายคล่องก็จะเนี่ยเฮนเนซี่แบบนี้นะมีหลากหลายรุ่นมากนะครับแต่รุ่นที่มีราคาแพงก็จะเป็นพวกเอ็กซ์ตรออะไรประมาณนั้นนะแปลกแปกแบบนี้นะฮะนะครับเราเนี่ยนะครับ ที่ท็อปสุดๆที่คนไทยรู้ก็จะเป็นเกรดในเรื่องของ x o แล้วนะครับ x o เนี่ยถือว่าเป็นท็อปๆแล้วนะฮะแต่ก็จะมีเอ t กเตออีกนะครับมี h อ tter e เออีกมีอะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะมากนะครับตัวชื่อเรียกเนี่ยมันก็จะแบ่งในเรื่องของจำนวนการบ่มแต่ละปีเลยนะอันนี้มันก็เป็นดีเทลค่อนข้างเยอะนิดนึงนะใครที่สงสัยมีเล่าเนี่ยอยากขายเนี่ยนะครับแอดไลน์มาคุยกับผมได้นะครับนะราคาตกลงกันได้รับซื้อถึงที่นะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็มาให้ดูนะครับเพียงคร่าวๆสำหรับเรื่องของพระกรมตำรวจ80ดปีนะว่าสภาพสวยๆเลทราคาประมาณยังไงต้องดูอะไรยังไงบ้างนะครับใครที่มาตามดูผมนะครับก็ดูวนไปวนมาได้นะครับบางทีนะครับผมอาจจะพูดเร็วนิดนึงนะฮะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะแล้วก็ใครนะครับที่เข้ามาใหม่นะนะครับผ่านมาก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเรื่องเล่าเรื่องพระเนี่ย ผมพยายามมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับนะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะขายก็เอาข้อมูลที่ผมพูดไปแต่ละคลิปเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็มาประเมินราคาของตัวเองเบื้องต้นได้นะครับโอเคไปละครับเดี๋ยวไว้เจอกัน